ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอาทุกข,ขมะสุขเวทนาบ้างอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอาทุกขมะสุขเวทนาบ้าง ในชนสองจำพวกนั้นอะไรเป็นความแปลกเป็นเครื่องทำให้ต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับดูกระรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศก ร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญย่อมถึงความงมงายเขาย่อมสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนงูพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศร ดอกที่สองอีกก็เมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรนสองอย่างคือทางกายและทางใจปุทุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วเขาย่อมเสวยเวทนาสองอย่างคือ เวทนาทางกายและเวทนาทางใจอันหนึ่งเขาเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้นย่อมนอนตามเขาผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานนเขาเป็นผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเพลิดเพลินกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุขและเมื่อเขาเพลิดเพลินกามสุขอยู่ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่อง เขาย่อมไม่รู้เหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้เหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริงอวิชานุสัยเพราะอาทุกขมส,สุขเวทนาย่อมนอนเนื่องเขาย่อมเสวยสุขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้น และย่อมเสวยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสสวยอทุกขมะสุขเวทนานั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยชาติชรามรณนะโสกปริเทวะ ทุกโทมนัตและอุปายาตเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยทุกข์ดูกราภิกษุทั้งหลายฝ่ายอริยสาวกผู้ได้สดับอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศไม่ร่ำไรไม่รำพัน ไม่ทุบอ,อกคร่ำรวนไม่ถึงความงมงายเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองผิดไปก็เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวอริยสาวกผู้ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไรไม่รำพันไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความงมงาย เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจอันหนึ่งเธอย่อมไม่มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้นย่อมไม่นอนตามเธอผู้ไม่มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนา เธอผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินกามสุขข้อนั้นเพราะอะไรเพราะอาริยาสาวกผู้ได้สดับนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินกามสุขราคานุสัย พราะสุขเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องเธอย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเธอรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเสวยทุกขเวทนา ย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นดูกระรภิกษูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากชาติ ชรามรณโะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเราย่อมกล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุก์ดูกาะภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกกัน เป็นเครื่องกระทําให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอริยสาวกนั้นเป็นผู้มีปัญญาทั้งเป็นพระหูสูตรย่อมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานี้แหละเป็นความแปลกกันระหว่างทีรชน ผู้ฉลาดกับปุถุชนทำส่วนที่น่าปรารถนาย่อมไม่ย่ำยีจิตของอริยสาวกนั้นผู้มีธรรมอันรู้แจ้งแล้วเป็นพระหูตรเห็นแจ้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ท่านย่อมไม่ถึงความขัดเคืองเพราะอนิถารณมอันหนึ่ง เวทนาเป็นอันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอริยสาวกนั้นไม่ยินดีและไม่ยินร้ายอริยสาวกนั้นรู้ทางดําเนินอันปราศจากทุลีและหาความโศกมีได้ย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภบรู้โดยชอบ